ันนี้ให้ดูชัดๆนะครับเรียนด้านบนเห็นไหมครับด้านบนจะหย่อนคอหางคิ้วก็จะตกด้วยนะครับหางคิ้วหางตารอยตีนกาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ3อย่างเลยที่จะตกมากนะฮะทีนี้หลักการแพทย์เนี่ยการผ่าตัดเขามีการพัฒนามาเยอะมากเลยนะครับสำหรับการแก้ไขหางตาตกนะครับสมัยก่อนนะครับหรือว่าในปัจจุบันก็ยังมีแพทย์ที่ทำอยู่นะครับก็คือว่าเคยเห็นว่าหนังตาด้านข้างตกเนี่ยก็ผ่าตัดแก้โดยการทำตา2ชั้นแต่ว่าเก็บหนังตาด้วยคือหมายความว่าใช้แผลของการทำตา2ชั้นเนี่ยแล้วก็ตัดหนังตาบริเวณด้านข้างมากหน่อยนะครับเพื่อเก็บหางตาที่ตกนะฮะแต่ข้อเสียของวิธีนี้เนี่ยก็คือแผลมันจะยาวครับคือมันจะต้องมีแผลยาวจากต่อจากการทำตา2ชั้นนะฮะต้องยาวเลยมาบางคนเลยกระบอกตามาด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าหนังตาตกเยอะเราก็ต้องเก็บเยอะนะครับพอเก็บเยอะแผลก็จะยาวมากนะฮะอันนี้ข้อเสียของวิธีการแก้ไขหนังตาตกโดยการเก็บด้วยตา2ชั้นนะครับซึ่งแผลจะยาวแล้วก็ความเป็นธรรมชาติก็จะไม่มากนะครับคนไข้รายนี้นะครับเป็นคนที่หางตานะครับตกค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากการตรวจวิเคราะห์ใบหน้าเนี่ยโครงสร้างใบหน้าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ตานะฮะคนไข้มีตา2ชั้นที่ค่อนข้างที่จะสวยมากอยู่แล้วนะครับเป็นตา2ชั้นแบบชั้นใหญ่นะครับแต่ว่าจุดที่สำคัญที่ทำให้ใบหน้าดูเศร้าหมองนะครับนั่นคือหางตาที่ตกลงนะครับซึ่งคนไข้รายนี้เนี่ยมีหางตาที่ตกมากกว่าบริเวณอื่นเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับใบหน้าส่วนบนใบหน้าส่วนกลางใบหน้าส่วนล่างเนี่ยจะเห็นว่าใบหน้าส่วนบนบริเวณหางตาเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยที่คนไข้รายนี้ทำให้รู้สึกว่าใบหน้าดูอ่อนเพลียนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือคนไข้รู้สึกว่าตัวเองมองด้านข้างได้ไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะพบได้บ่อยนะครับสำหรับคนไข้ที่อายุมากขึ้นนะครับอายุเกิน40ปีเนี่ยเวลาหนังตาด้านข้างเนี่ยโดยทั่วไปมันจะตกมากกว่าด้านในดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปิดทำให้ด้านข้างมองเห็นได้ชัดน้อยลงนะครับแล้วก็การที่หางตาตกนะครับทำให้เวลามองเนี่ยใบหน้าดูเศร้าหมองได้ดังนั้นเนี่ยคนไข้รายนี้นะครับหมอก็จึงแนะนำการทำศัลยกรรมก็คือเรามีเทคนิคการผ่าตัดเรียกว่าการดึงหางตาหรือว่า temporal lift นะฮะข้อดีก็คือว่าจะไม่มีแผลบริเวณรอบดวงตาเลยนะครับเพราะว่าเราจะเก็บแผลบริเวณด้านข้างแล้วก็ใช้การดึงนะฮะใช้การดึงชั้นกล้ามเนื้อเพื่อทำให้บริเวณหางตาเนี่ยยกขึ้นนะครับแต่ว่าหางตาที่ยกขึ้นก็จะต้องให้รับกับบริเวณหัวตาด้วยนะครับคือเราจะไม่สามารถดึงให้หางตายกขึ้นเยอะๆมากได้เลยไม่งั้นมันจะดูหลอกนะฮะพวกนี้คือจะดูหน้าแปลกไปนะดังนั้นการยกหางตาก็จะต้องยกให้พอดีนะฮะให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ลองมาดูผลลัพธ์ถ้าส่วนมากคนไข้ที่ดึงหางตาไปเนี่ยหลังจากการผ่าตัดคนไข้รู้สึกว่าใบหน้าดูสดใสขึ้นแล้วก็บริเวณที่มองเห็นด้านข้างนะครับบางคนจะรู้สึกว่ามองเห็นได้ชัดมากขึ้นด้วยเล็กน้อยอันนี้คือนอกจากความสวยงามก็จะช่วยเรื่องของฟังก์ชันเรื่องของการมองเห็นได้เล็กน้อยทั้งด้านข้างด้วยนะครับ